รายการ Principles Trump Card การต่อสู้ที่แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในทะเลในศึกเจ้าแห่งทะเลยูมิกคิงการเข้าจู่โจมด้วยพละกำลังเพื่อปกป้องอาณาเขตของปู่การต่อสู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของหอยกับดาวทะเลกฎทั่วไปของธรรมชาติผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดเทคนิคการเอาตัวรอดอันน่าทึ่งแดนเจอร์แดนเจอร์เปิดประสบการณ์สุดหวาดเสียวกับอาชีพสุดอันตราย Danger Hunter ทดลองเปลี่ยนหลอดไฟบนเสาโลหะความสูงเกินกว่า300เมตรขณะทำงานในที่สูงปลิดและมีลมแรงจู่ๆก็เกิดเหตุการสำรวจเกาะต่างๆในญี่ปุ่นก็ได้พบกับยอดมนุษย์ปริศนาชายคนที่ยกรถบรรทุกได้อย่างง่ายดายเขาคือใครกันในบรรดาแมลงทั้งหมดตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดด้วงกวางญี่ปุ่นด้วงคีมหรือจะเป็นตัวต่อเจ้าแห่งแมลงผลก็คือเวลาที่หลังเคล็ดจะแปะแผ่นประคบเย็นหรือแผ่นประคบร้อนดีแผ่นประคบใกล้ตัวเรานี้มีความลับที่น่าเหลือเชื่อซ่อนอยู่เอาละครับข้อมูลนี้ไม่เอาขึ้นหน้ากล่องไม่ได้นะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าจะกลับขึ้นมาไม่ได้อีกต่อไปแล้วอ่ะการสำรวจครั้งใหญ่ตั้งแต่ถ้ำแสนแคบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง70เซนติเมตรไปจนถึงถ้ำที่มีของที่ระลึกจากธรรมชาติแท่งน้ำแข็งที่ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ละลายต่อจากนี้พบกับรายการพิเศษที่มีแต่ภาพต้องห้ามที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในการผจญภัยครั้งสุดท้ายของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนเว้ยเอายาสีฟันมาป้ายทั้งหน้าเลยครับว้ายเอ้ยด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เจ้าแห่งทะเลอูมิคิงในทะเลที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตนี้จึงมีอยู่ทั่วไปซึ่งก็เป็นไปเพื่อจับเหยื่อเป็นอาหารหรือปกป้องอาณาเขตของตัวสัตว์ที่มีร่างกายแข็งแรงจะใช้อาวุธประจำกายเพื่อเข้าโจมตีคู่ต่อสู้โดยสัญชาตญาณแต่ในทางกลับกันสัตว์ที่ร่างกายบอบบางก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ่ายแพ้แม้จะตัวเล็กอย่างปูบ็อกเซอร์แต่มันก็ถือดอกไม้ทะเลที่มีพิษเอาไว้เมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ก็จะโบกพิษไปที่คู่ต่อสู้หรือปลาวัชฟิชที่พลางตัวได้ทำร่างกายโอนอ่อนได้เหมือนกับสาหร่ายเพื่อหลอกศัตรูเป็นการใช้ความสามารถที่ได้มาจากการวิวัฒนาการเพื่อป้องกันตัวโอมิคิงจะเป็นการจำลองการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทะเลขึ้นมาครั้งที่6แล้วในครั้งนี้ผู้ให้ความช่วยเหลือเราก็คือประธานบริษัทจัดหาสัตว์ทะเลให้กับพิพิธภัณฑ์คุณอิชิยากินั่นเองนี่เป็นตัวอะไรครับท่านประธานครับนี่ก็คือดาวทะเลทุ่งมือหนังโอ้ยเหรอนี่คือดาวทะเลที่พบได้ในทะเลเขตร้อนชื่อว่าดาวทะเลถุงมือหนังเจ้าดาวทะเลนี่ก็จะมาขึ้นต่อสู้ในอูมิคิงด้วยอย่างนั้นล่ะครับครับมาเต็มเลยล่ะครับเจ้าตัวนี้จะขึ้นสู้อันนี้เลยล่ะครับอ๋อตัวนี้ไม่สู้เอาละคู่ที่ต้องจับตามองในคราวนี้นั่นก็คือคู่ต่อสู้ที่แม้แต่ราชากุ้งตะกะแตนยังต้องเผชิญวิกฤตจนมุมนอกจากนี้จะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดเข้าร่วมต่อสู้โดยใช้เทคนิคการป้องกันตัวสุดพิสดารต่อจากนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวทีอูมิคิงการต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์ผู้น่าเกรงขามการต่อสู้อย่างดุเดือดจะมีผลเป็นอย่างไรโอ้สุดยอดนะครับเนี่ยยอดจริงๆครับโอ้สวัสดีครับรายการพิเศษความยาว2ชั่วโมงใช่มั้ยครับวันนี้รายการพิเศษยาว2ชั่วโมงเราต้องรีลีสภาพต้องห้ามของการผจญภัยครั้งสุดท้ายของปิดภาคฤดูร้อนนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่สุดยอดคลิปจากทั่วโลกมาให้เราได้ชมกันถึงที่นี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นนักแสดงที่มีใบอนุญาตดำน้ำระดับอินสตรัคเตอร์และมีความรู้ในเรื่องสัตว์ทะเลมามากมายเลยนะคะย้ำอีกครั้งว่าผมมีไลเซนส์ระดับอินสตรัคเตอร์อย่างที่บอกจริงๆครับไม่ได้โม้ครับนาฬิกาที่คุณใส่เนี่ยมันสุดยอดเลยนะครับทำไมผมสนใจมันมากกว่าการที่คุณเป็นอินสตรัคเตอร์ซะอีกนะครับจริงๆครับผมนั้นก็เคยโดนฉลามทำร้ายร่างกายมาแล้วด้วยแล้วทำไมถึงไม่โดนกินล่ะครับอ้าวทำไมถามอย่างนั้นได้ยินว่าคุณอาเบะสมัยเป็นมอร์นิ่งมูสุเมะเนี่ยเคยผ่านสังเวียนการต่อสู้มาต่อนักแล้วเพราะเราเป็นคู่แข่งกันนะคะคือแต่หลังจากนั้นใช่ค่ะเราเป็นคู่แข่งคุณก็จะทำบอดี้โฟลว์หายไปเลยใช่ไหมครับ
อย่าทำอะไรบริเวณหน้าฉันนะคุณโคจิมะคุงสามารถจะพูดแปลงเสียงได้เหรอที่นาทีนาข้างข้างตุ๊กตานะครับมีเสียงของตัวเองครับผมมีเสียงของตัวเองด้วยครับเก่งจังวัตตาลิคงเนี่ยผิวคล้ำจังเลยครับนี่ผมชื่อวัตตาเบกไม่ใช่วัตตาลิขอโทษด้วยนะครับเวลา2ชั่วโมงนี่มันจะใส่เข้าไปหมดจริงศิลปกรรมมีแค่2ชั่วโมงเท่านั้นขอโทษด้วยค่ะได้เวลาแห่งเจ้าแห่งทะเลอูมิคิงเมื่อครั้งที่แล้วตัวที่ได้แชมป์คือกุ้งตั๊กแตนมันใช้เทคนิคปล่อยหมัดหนักๆออกมาจากขาที่ใช้เดินและเมื่อขึ้นสู้กับปูม้าอ่าวไทยที่มีกล้ามคมก็ปรากฏว่ากุ้งตะกะแตนว่ายวนไปรอบๆปูแล้วเล็งปล่อยหมัดเข้าตรงขาปูจากด้านที่มันมองไม่เห็นแล้วก็ชนะไปในที่สุดว้าวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยตัวอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยชื่อว่าปูเสือครับถ้าในบรรดาปูที่มีกล้ามแล้วเนี่ยมันแข็งแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะกล้ามแข็งแรงที่สุดมันเป็นเสือแล้วเป็นปูคะเนี่ยคือเป็นปูเสือครับกล้ามมันมีพลังแถมยังเลือดร้อนด้วยปูเสือเป็นชนิดเดียวกันกับปูที่มีกล้ามและเช่นเดียวกันกับชื่อของมันคือมันมีลายทางที่ตัวเหมือนกับเสือปูเสือเป็นปูขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับปูม้าอ่าวไทยที่กุ้งตะกะแตนเอาชนะไปได้ในรอบที่แล้วขนาดยังต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งด้วยความที่เป็นปูเลือดร้อนบวกกับลำตัวขนาดมหึมาและกล้ามยาวใหญ่นี่เองคืออาวุธที่แข็งแกร่งกุ้งตะกะแตนแชมป์เก่าจะป้องกันแชมป์จากเจ้าปูเสือนี้ได้หรือไม่พบกับกุ้งปะทะปูเสือก่อนอื่นขอแนะนำกฎกติกากันก่อนอูมิคิงเป็นการนำการต่อสู้เพื่อจับเหยื่อหรือป้องกันอาณาเขตของเหล่าสัตว์ทะเลมาให้ดูเป็นการต่อสู้ของสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในย่านทะเลเดียวกันแพ้ชนะจะตัดสินกันโดยดูจากสัตว์ตัวที่แพ้นั้นถอดใจที่จะสู้ทีนี้ได้เวลาการแข่งขันกันแล้วเอาละครับไม่มีการไหว้ครูแล้วครับจะปูเสือดันไปอยู่ประชิดมุมซะแล้วครับแล้วก็ส่วนตัวที่มุ่งหน้าเข้าหาศัตรูก่อนแล้วก็คือกุ้งตะกะแตนครับแม่ช่างกล้าหาญจริงๆสมแล้วครับกับที่เป็นแชมป์เก่านะครับค่อยๆไกลเข้าไปผู้เสือพร้อมตั้งรับครับกุ้งตะกะแตนโดนเข้าไปอยู่ในวงล้อมแล้วล่ะครับแต่ก็หนีออกมาได้ครับเป็นช็อตที่มหัศจรรย์มากครับอันตรายมากโอ้โห100ควรกับการก้าวไปข้างหน้า19นะครับปูเสือที่ทำหน้าตาน่ากลัวพร้อมตั้งรับแล้วครับหรือว่าครั้งนี้จะโจมตีกลางอากาศครับแต่ว่าก็ยังพยายามจะเข้าไปใกล้ด้านหน้านะครับแล้วเข้าไปยังหนีได้ทันครับโอ้โหอันตรายจริงๆกลับเข้ามาสู่เวทีใหม่อีกครั้งครับตั้งใจว่าจะโจมตีจากด้านบนนะครับแต่ว่าจะได้ไหมนะโอ้โดนหนีบแล้วครับโดนหนีบเป็นครั้งแรกครับที่คุณต่อสู้โดนตัวได้ครับรู้สึกว่าจะโดนหยามเกียดหรือเปล่ายังคิดจะทำอะไรต่ออีกไหมแต่แล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกมาช้าๆครับแบบนี้หรือว่าจะขอยอมแพ้โอ้โหกุ้งตะกะแตนเนี่ยถึงกับเสียศูนย์ไปเลยนะครับโอ้ทั้งไวทั้งฉลาดจะก็น่าเสียดายครับที่จะต้องพ่ายแพ้ให้กับปูเสือในวันนี้นะครับต้องมีนัดล้างตากันอีกรอบอย่างแน่นอนที่สุดนะครับปูเสือที่สามารถล้มกุ้งตะกะแตนแชมป์เก่าลงได้มีกล้ามยาวเป็นอาวุธช่วงต่อไปปูเสือซึ่งเป็นแชมป์ชั่วคราวอยู่ในตอนนี้จะได้พบกับมอนสเตอร์เหี้ยมโหดอีกตัวเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาการแข่งขันที่ผ่านมาแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาพบกับสิ่งมีชีวิตที่มีเทคนิคการเอาตัวรอดที่เหลือเชื่อสุดยอดเทคนิคการป้องกันตัวอูมิคิงคาร์นิวัลตัวแรกเลยก็ต้องสิ่งมีชีวิตตัวนี้นี่มันตัวอะไรล่ะครับอะไรเหรอหอยอุซึยูคิมิโนะอ่ะก็ดีไหมเหมือนมันมีขนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมันจะขนไปไหนนักหนาครับเนี่ยคือมันมีหนวดดีกว่าใช้คำว่าหนวดดีกว่าหนวดก็ได้ทำหน้าที่เป็นมืออยู่เต็มไปหมดนะครับหอยตัวนี้จริงๆมันจุดๆๆนะจุดๆหอยสองฝาที่มีชื่อว่าหอยอุซึยูคิมิโนะมีแขนยาวพลิ้วที่เอาไว้จับแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารศัตรูตามธรรมชาติของหอยชนิดนี้ก็คือดาวทะเลนั่นเองโอ้ยเป็นศัตรูตามธรรมชาติเลยนะครับครับใช่ครับดาวชนิดนี้ก็กินหอยเป็นอาหารท้ายที่สุดแล้วเจ้าหอยนี้จะกลายเป็นเหยื่อของดาวทะเลหรือไม่แล้วเทคนิคการเอาตัวรอดที่ดูไม่เหมือนกับความสามารถของหอยจริงๆแล้วมันคือเทคนิคอะไรกันแน่เอาละครับการต่อสู้ของหอยกับดาวทะเลรออยู่
ตัวที่พลิ้วไหวไปมาอย่างเอื่อยๆคือหอยอุซุยูกิมิครับจะไหวไหมครับศัตรูก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเจ้าดาวทะเลค่อยๆคืบคลานเข้าไปหาอย่างช้าๆโอ้ทำท่าจะกินแล้วครับโอ้อย่าแล้วถ้าไม่หนีแล้วก็อันตรายนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้แย่แน่ๆครับจบตีไปแล้วแค่ยกแรกก็จะจบกันแล้วหรือครับเนี่ยโอ้โหอ่ะขยับแล้วบินขึ้นไปนี่มันอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นครับถอดใจหรือยังไงใช่แล้วเจ้าหอยจะขยับเปิดปิดฝาเพื่อว่ายน้ำในอย่างอิสระแปลกประหลาดจากหอยทั่วๆไปอ๋อวนหนีครับวนหนีต้องติดชึ่งไว้ก่อนนะครับถอยห่างไปเรื่อยๆครับถอยห่างหอยอุซุยูกิมิการแข่งขันนี้จบด้วยการเสมอครับแต่เป็นการแข่งขันที่น่าประทับใจมากต่อไปจะเป็นการปรากฏตัวของสัตว์ที่มีเทคนิคการป้องกันตัวอันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับน่ารักเลยครับมันคือปลาโคเม็ดมันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอมากเลยเหรอครับทำไมอ่อนแอล่ะครับมันอ่อนแอมากแต่ว่าก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับหมายความว่ายังไงบ้านพี่ครับอ่อนแอแล้วแข็งแรงงงใช่ไหมเจ้าปลาท่าทางขี้ขลาดตัวนี้มีความเข้มแข็งที่เราคาดไม่ถึงอยู่คู่ต่อสู้ของมันคือปลาไหลมอร์เรย์มันจะเผชิญหน้ากับแก๊งสเตอร์แห่งท้องทะเลอย่างไรกันพบกับปลาโคเม็ดปะทะปลาไหลมอร์เรย์นี่มันก็ไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันเลยสักนิดเดียวนะครับแม่วันนี้ก็พบกับปลาที่แข็งแรงอย่างมอร์เรย์กับปลาอ่อนแออย่างโคเม็ดครับมันเป็นการเผชิญหน้าที่น่าตื่นเต้นจริงๆครับอ้าฮ่ามอร์เรย์เข้ามาใกล้มากๆแล้วนะครับโอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะมอร์เรย์ตั้งใจจะเข้าจู่โจมจากข้างล่างครับมันเกิดอะไรขึ้นโอ้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามจะเข้าไปซ่อนอยู่ในเงาของก้อนหินยังไงล่ะครับและถึงจะซ่อนเก่งยังก็ตามแต่ว่ายังมองเห็นหางอยู่นะครับไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ออกมาคุยกันก่อนครับอย่าเพิ่งหลบมุมมาเลยออกมาและนี่ก็เป็นเทคนิคอันเลื่องลือของเจ้าปลาโคเม็ดถ้ามองดีๆจะรู้ว่ามันเหมือนกับปลาไหลมอร์เรย์ใช่ปลาโคเม็ดจะเข้าไปซ่อนตัวในเงามืดและพลางตัวให้เหมือนกับปลามอร์เรย์เพื่อป้องกันตัวใช่ไหมมันกำลังจะบอกว่าผมคือปลาไหลมอร์เรย์นะครับน่ากลัวอย่าเข้ามานะอะไรแบบนั้นเข้าใจแล้วครับการพลางตัวมันให้เหมือนกับปลาไหลมอร์เรย์ตัวมันหึมาแล้วก็ดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้จะรับรู้ได้อย่างนั้นแหละครับยอดเยี่ยมมากครับมันคือผลเสมอกันครับแล้วก็ได้เวลาอีเวนต์หลักของวันนี้กันแล้วปูเสือแชมป์คราวที่แล้วกำลังจะต่อสู้กับมอนสเตอร์อยู่ในอารมณ์อยากจะลงมือเลยนะครับเนี่ยตายแล้วกำลังอยากเลยเนี่ยปูดำครับครับในบรรดาปูทั้งหมดมันมีพลังมากที่สุดแค่มีใครเข้าไปใกล้มันก็จะจู่โจมทันทีโอ้ยตายจับปูดำปูดำด้วยลำตัวและกล้ามหนาใหญ่สุดในบรรดาปูด้วยกันมันเป็นปูที่เถื่อนมากทีเดียวแค่ใครเข้ามาใกล้มันเพื่อป้องกันตัวมันก็เข้าไปหนีบแล้วเมื่อเอาผู้ทรงพลังทั้งสองมาชนกันจะเป็นการตัดสินกันระหว่างมอนสเตอร์ทั้งสองตัวการต่อสู้ของปูเสือปะทะปูดำศึกวันทรงเจ้าครับเริ่มขึ้นแล้วการต่อสู้ระหว่างปูทรงพลังด้วยกันทั้งคู่เป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งครับระหว่างปูเสือที่มีกล้ามขายาวกับปูดำซึ่งกล้ามมีพลังทำลายล้างสูงมากบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาแล้วล่ะครับปูดำอยู่ในท่าคู่เต็มที่แล้วก็เริ่มเข้ามาก่อนแล้วครับค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาจะเผชิญหน้ากันอย่างไรปูดำเป็นผู้ท้าชิงครับที่บุกเข้าไปก่อนนะครับชอบความท้าทายจริงๆนะครับเป็นยังไงครับโอ้ได้หนีบผู้ต่อสู้ไปแล้วแต่ก็ยังเป็นแค่ first contact ครับแม่คราวนี้เป็นปูเสือบ้างแล้วครับที่เริ่มมีอารมณ์สู้ขึ้นมาแล้วโพสท่ากูบ้างต่างคนต่างนิ่งครับเอาละครับจนเวลาผ่านไปประมาณสัก5นาทีเสร็จๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะครับแต่บรรยากาศยังคงตึงเครียดอยู่ครับเอาละครับคราวนี้ทีของเจ้าปูเสือครับจะขอเข้าโจมตีดูบ้างครับเป็นยังไงกล้ามหนีบครับหนีบปาบเข้าไปแล้วโอ้โหได้หนีบตรงเป้าหรือเปล่าจะปูเสือก็โดนที่ท้องหรือเปล่าครับแม่ทั้งคู่จะทำอะไรต่อไปปูเสือพยายามจะเข้าหนีบขาด้านในครับแล้วก็จะปูดำจะโดนคว่ำเหรอครับโอ้อันตรายจริงๆโอ้จะพลิกตัวกลับมาได้อย่างหวุดหวิดนะครับโอ้โหนี่บาลานดีเหลือเกินครับสมกับที่เป็นปูดำครับ
เอาแล้วครับทีนี้ก็กลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งครับจะเป็นการตัดสินแพ้ชนะของเวทีอูมิคิงกันแล้วนะครับปูเสือกล้ามโดนหนีบยกขึ้นครับโอ้โหอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับจะไหวหรือไม่ไหวครับโอ้โหยกลอยกันเลยทีเดียวปูถ้าโดนจับพลิกตัวหงายท้องจะหมดทางสู้และเป็นการตัดสินแพ้ชนะด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จะพยายามพลิกอีกฝ่ายให้ล้มลงให้ได้พยายามหาทางจะพลิกตัวให้ได้ครับสู้กันแบบก้ามต่อก้ามครับทั้งคู่พยายามจะหนีบคู่ต่อสู้ไว้ให้แน่นต่างผลัดกันรุกแล้วก็รับอยู่ที่ว่าใครจะมีเทคนิคที่ดีกว่ากันปล่อยแล้วและตอนนี้นี่เองปูเสือกำลังจะทำการบุกอย่างบ้าบินมันเกิดอะไรขึ้นครับปูเสือกำลังทำอะไรต่อไปโอ้นี่คือท่าอะไรครับโอ้โหเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่าจะหนีเหมือนกับเป็นการระบำใต้น้ำคนเดียวมันพยายามจะทำตัวให้สูงกว่าคู่ต่อสู้ครับแล้วก็พยายามโจมตีจากด้านบนเอาแล้วครับแต่ว่าปูดำก็แก้ปัญหาได้ด้วยทามมิ่งที่ดีกว่านะครับทั้งคู่ต่อสู้แบบลอยตัวในน้ำเลยทีเดียวราวกับเป็นปลาโอ้โหมันน่าตกใจมากครับแล้วปูดำมาแข็งแรงจริงๆด้วยแต่ปูเสือก็พลิกกลับมาได้เอาละครับมาจากที่อยู่ทางด้านล่างกลับมาด้านบนได้โอ้ปูเสือจับปูดำเอาไว้ครับผมละงงไปหมดแล้วน่าจะทำให้ปูดำบาดเจ็บได้ปูดำอยู่ในสภาพเสี่ยงมากครับเดี๋ยวครับหยุดตัวนี้อยู่ก่อนดีกว่าครับคือปูดำขยับไม่ได้แล้วนะครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะอันตรายนะครับต้องขอทำรีฟรีสต็อปครับคุณอิชิยากิเอาปูดำไปพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันตรายอันตรายเราตัดมาชมกันใหม่ครับเอาละครับในที่สุดก็ได้ผู้ชนะยอดเยี่ยมไปเลยปูเสือเจ้าแห่งทะเลอูมิคิงโอ้ยจะต้องบอกว่าคราวนี้ประทับใจมากๆครับวิธีการต่อสู้แตกต่างไปตามแต่ละชนิดของสัตว์นะครับดุดันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับอ๋อใช่ครับก็ทั้งสัญชาตญาณและการวิวัฒนาการที่สั่งสมมาใน DNA ครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะเลยนะผู้ที่ได้เป็นแชมป์ในครั้งนี้ก็คือปูเสือครับแต่ว่าคู่ท้าชิงครั้งต่อไปจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนต้องติดตามชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วทุกคนก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วทำไมยังส่งเสียงจากโอ้โหแม่เชียร์กันดังลั่นสนั่นไปเลยเจ็บคอก็ต้องบอกว่ามันสนุกตรงที่รู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้คนสปาร์ตจริงๆเลยทีเดียวมันเป็นการต่อสู้จริงๆนะครับใช่ครับแล้วยังมีเทคนิคของปูเสืออีกที่มันจู่โจมกันยาเบทาโร่ก็ชนะแล้วมั้งครับยาเบวีเอสปูสิบตัวนะครับดีไหมครับเปรียบเทียบปูกับเสือมอร์นิ่งมูสเมนี่จะเทียบกับคุณนากาซาวะค่ะอยากรู้จักครับใครดีนั่นน่ะสินะค่ะต่อไปเป็นช่วง GU Ken Q นะคะส่งคำถามมาตอนนี้ก็ยังทันค่ะถ้าพูดถึงสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดทุกคนย่อมทราบดีว่าคือสิงโตเจ้าแห่งสิงสาราสัตว์แต่ว่าแมลงนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะแต่ในบรรดาแมลงทั้งหมดเนี่ยตัวที่แข็งแกร่งที่สุดจนเรียกว่าได้เป็นเจ้าแห่งแมลงก็คืออะไรแมลงที่แข็งแรงที่สุดจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งแมลงจะเป็นแมลงแบบไหนกันนะด้วงกวางญี่ปุ่นใช่ราชาแห่งแมลงจริงหรือไม่การเข้าร่วมต่อสู้อันโหดเหี้ยมของตัวต่อในช่วงต่อไปจะเป็นการตัดสินหาผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งแมลงว้าวแมลงที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าแห่งแมลงทั้งปวงคือใครลองดูสิครับท่านผู้ชมครับมีภูเขาเต็มไปหมดเลยใช่แล้วเรามากันที่ยามานาชิครับสถานที่ที่เรามากันในครั้งนี้ขับรถทางจากโตเกียวออกมา2ชั่วโมงคือตอนเหนือของจังหวัดยามานาชิเป็นที่รู้กันในอุตสาหกรรมแมลงว่าที่นี่เป็นบริเวณที่จับแมลงได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ยินมาว่าที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญในการจับแมลงด้วยว่าแต่ว่าอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรอทันใดนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับดูนั่นสิครับมีผู้ใหญ่คนนึงอายุมากแล้วก็ยังถือตะข่ายดูยังไงก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับขอโทษนะครับคุณคือผู้เชี่ยวชาญในการจับแมลงหรือเปล่าล่ะครับอ๋อใช่แล้วครับผมถูกคนเขาเรียกอย่างนั้นแหละครับท่านผู้นี้คือผู้ที่ไปไล่ตามจับแมลงมาแล้วทั่วญี่ปุ่นและเรากำลังจะไปตามหาเจ้าแห่งแมลงกับท่านผู้นี้จะเป็นช่วงนี้เราก็จับแมลงได้ใช่ไหมครับครับฤดูกาลที่ดีที่สุดในการจับแมลงเราจะทำได้จนถึงเดือนกันยานะครับใช่แล้ว best season สำหรับการจับแมลงจะมีไปจนถึงต้นเดือนกันยายนกันเลยทีเดียว
ถ้าเทียบกับแมลงที่จับได้นอกฤดูกาลแมลงที่จับได้ช่วงนี้จะจับได้พวกตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารีบเข้าไปในป่าเพื่อหาแมลงกันเลยทันใดนั้นเองในป่านี่แมลงจะมารวมตัวกันตามธรรมชาติครับเรียกว่าร้านเหล้าของเหล่าแมลงเลยของแมลงเลยก็ว่างั้นเถอะนะครับที่แมลงมารวมตัวกันโดยธรรมชาติที่เรียกกันว่าร้านเหล้าของแมลงคือที่ไหนนี่ไงนี่ไงใช่เปล่านี่ไงนี่อยู่ที่แน่ๆเลยสุดยอดเลยครับนี่แหละครับใช่ร้านเหล้าของแมลงร้านเหล้าของแมลงครับใช่ไหมครับอันนี้เลยถูกต้องครับนี่แหละครับร้านเหล้าของแมลงคือต้นไม้ที่มียางไม้ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแมลงไหลออกมาเป็นจำนวนมากนั่นเองเพราะตกกลางคืนก็จะมีแมลงที่ออกหากินตอนกลางคืนมารวมตัวกันอยู่และสถานที่จัดการแข่งขันเพื่อหาเจ้าแห่งแมลงของเราในครั้งนี้ก็คือโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดดูได้เยอะเลยมีแมลงอยู่เต็มไปหมดที่ต้นไม้ต้นเดียวตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ใช่อ่ะตรงนี้ด้วยโอ้มีตัวด้วงกวางญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดด้วงมีน่าจะเกิน20ตัวใช่แล้วที่ร้านเหล้าของแมลงที่แมลงทั้งหลายมากินยางไม้กันอย่างอร่อยนี่แหละคือที่เราจะเปิดฉากการต่อสู้ด้วยเหตุนี้เราก็เลยเอากล้องวงจรปิดมาติดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการเป็นระยะเวลานานและดูว่าแมลงตัวไหนที่จะแข็งแกร่งที่สุดกันเราจะได้เห็นกันเร็วนี้ว่าเจ้าแห่งโลกแมลงที่อยู่เหนือแมลงทั้งปวงคือใครกลางดึกตอนตีหนึ่งแมลงที่มากินยางไม้มีแต่ด้วงกวางญี่ปุ่นทันใดนั้นไปด้วงกวางต่อสู้กันเองนั่นแหละครับเพื่อที่จะแย่งมุมที่ดีที่สุดในการกินยางไม้จะด้วงกวางเหล่านี้เลยเริ่มแข่งแย่งกันเองโอ้ยโดนเด้งออกไปเลยอ่ะโอ้ยดูดิด้วงกวางตัวที่ใหญ่กว่าโยนเจ้าตัวที่เล็กกว่าออกไปเข้าใจแล้วดูเหมือนว่ายิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งแย่งมุมที่ดีที่สุดไปได้สินะโอ้ยเจ้าแห่งแมลงจริงๆแล้วก็คือตัวด้วงกวางตัวใหญ่ที่สุดอย่างนั้นน่ะหรือไม่ถนูกแค่นี้ต้องเป็นด้วงกวางญี่ปุ่นแน่ๆเลยนะครับมันก็เหมือนเป็นแบบนั้นนะครับเอาล่ะครับแพ้ชนะทำไมดูจนถึงตอนสุดท้ายก็ไม่รู้รุ่งสางตีห้ามีแมลงตัวใหญ่มาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวต่อแน่ๆเลยเออใช่แล้วครับตัวที่เข้ามาแทรกฝูงแมลงทับกับด้วงกวางก็คือต่อยักษ์ที่แม้แต่มนุษย์ถ้าโดนต่อยแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เป็นแมลงที่อันตรายมากทีเดียวโอ้แมลงทับโดนไล่แล้วครับนั่นโอ้จริงด้วยสิแมลงทับโดนเต็มๆเลยอ่ะโอ้โหดูเนี่ยโดนเยอะเลยอ่ะโอ้โหดุจริงเลยโอ้โหดูดิเด้อหนีกันใหญ่เลยตัวต่อที่มีนิสัยก้าวร้าวไล่เตะแมลงทับไปทีละตัว2ตัวและจากนั้นอ้าวด้วงกวางก็โดนด้วยโอ้ดูดิไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโอ้ยต่อยักษ์ก็ไล่ด้วงกวางให้วนไปรอบสภาพด้วงกวางที่โดนไล่ต้อนแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออจริงๆแล้วต่อยักษ์อาจจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้นะครับเนี่ยในตอนนี้ต่อยักษ์นี่มันแทงเอาได้เหรอครับใช่ไหมครับตัวต่อยักษ์เนี่ยมันจะมีปากนะครับแล้วมันก็ใช้ปากจู่โจมมันกัดเหรอกัดเลยเหรอจากนั้นด้วงกวางร่วงไปได้1ตัวด้วยพลังแข็งแกร่งของต่อยักษ์กัดแค่ครั้งเดียวก็ชนะโอ้ถ้างั้นก็แสดงว่าต่อยักษ์เนี่ยแข็งแกร่งกว่าด้วงกวางแง่เลยอ่ะครั้งนี้เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางทีด้วงกวางชนะก็มีนะครับช่วงต่อไปจะมีแมลงที่เหนือความคาดหมายมาแสดงพลังให้ได้ดูกันหรือว่าใกล้แล้วสินะที่จะตัดสินเจ้าแห่งแมลงประชาแห่งโลกของแมลงผู้เป็นเจ้าแห่งแมลงทั้งตัวกำลังจะปรากฏตัวแล้วโอ้ยถ้านึกถึงศัตรูของต่อยักษ์ที่ไล่ทำร้ายร่วงกวางแล้วก็ช่วงต่อจากนี้จะเป็นการเผยเห็นความแข็งแกร่งของแมลงที่เราคาดไม่ถึงตัวนึงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูงตอน 11:00 น.ก็มีแมลงแสนสวยมาเยี่ยมเยียนร้านเหล้าของ
แมลงแห่งโอ้มีผีเสื้อมาด้วยละนี่เป็นผีเสื้อสีม่วงยักษ์นะครับผีเสื้อสีม่วงยักษ์แมลงที่เข้ามาหายางไม้ตัวนี้ก็คือผีเสื้อสีม่วงยักษ์เป็นที่รู้จักกันดีว่าผีเสื้อชนิดนี้พบได้เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นพอกางปีกออกจะเผยเห็นลายสีม่วงดูจะเป็นผีเสื้อแสนสวยแต่ทว่าธรรมชาติของมันกลับน่าตกใจพอมันเข้าไปใกล้ฝูงแมลงทับก็ใช้ปีกไล่แมลงทับออกไปนี่แหละคือเทคนิคเฉพาะตัวของผีเสื้อสีม่วงเทคนิคของผีเสื้อสีม่วงยักษ์มันน่าตกใจใช่ไหมตอนแรกก็อยากสงสัยว่าจะใช้อะไรที่แท้ก็ใช้ปีกใช่แล้วอาวุธของผีเสื้อสีม่วงก็คือปีกอันแข็งแรงนั่นเองจริงๆแล้วมันมุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยนิสัยระรานเพื่อไล่ศัตรูไปมาแล้วผีเสื้อสีม่วงยักษ์ทำราวกับว่าที่ตรงนี้เป็นของตนแล้วก็ไล่แมลงทับไปทีละตัวแต่แล้วต่อยักษ์ผู้น่ากลัวก็บุกผ่านเข้ามาแล้วโจมตีแมลงทับอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผีเสื้อสีม่วงยักษ์จะทำอย่างไรทันใดนั้นเองผีเสื้อก็โจมตีต่อยักษ์และวินาทีต่อจากนั้นโอ้โหไล่ไปจนได้เลยโอ้เก่งมากผีเสื้อสีม่วงยักษ์ก็ไล่ต่อยักษ์ไปจากนั้นผีเสื้อสีม่วงยักษ์ก็ใช้อาวุธซึ่งก็คือปีกอันแข็งแรงไล่ฝูงต่อยักษ์ไปหมดผีเสื้อสีม่วงยักษ์นั้นจริงๆแล้วมีสัญชาตญาณในการปกป้องอาณาเขตสูงมากบางครั้งถึงขนาดกับไล่นกไปด้วยด้วยซ้ำโอ้ถ้าอย่างนั้นก็คือเจ้าแห่งแมลงแน่ๆผีเสื้อสีม่วงยักษ์ถูกต้องครับเท่านี้แหละครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับเป็นแชมเปี้ยนไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปแชมป์ที่ชนะทุกครั้งไม่มีหรอกครับการต่อสู้ในครั้งนี้ตัวที่ไล่ตัวต่อยักษ์ผู้โหดเหี้ยมไปได้ก็คือผีเสื้อสีม่วงยักษ์และได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าแห่งแมลงทั้งปวงไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าผีเสื้อจะแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับว่าผีเสื้อสีม่วงยักษ์เท่านั้นนะคะที่เป็นแบบนี้บางทียังไล่ข้างข่าวกลางอากาศได้อีกด้วยนะคะคือหมัดที่ปล่อยจากปีกเนี่ยมันแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่น่าเชื่อใส่แล้วมันช่างระรานนะคะโดยเปรียบเทียบกับมอร์นิ่งมูซูเมะแล้วล่ะก็เปรียบเทียบจังเลยเข้าใจในโลกของเรามีชายกลุ่มหนึ่งที่ต้องทำงานเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอื่นภารกิจลองประสบการณ์ทำงานอันตรายแดงเจอร์ฮันเตอร์รายการเราได้พาไปลองประสบการณ์ทำงานในที่เสี่ยงต่างๆมามากมายพวกเราคือนักล่าความอันตรายคราวนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะพาไปต่างประเทศและจะเป็นภารกิจที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่มีรายการมาเลยทีเดียวงานอันตรายที่เราพามารู้จักในวันนี้อยู่ที่มาเก๊ามาเก๊าห่างจากโตเกียว4ชั่วโมงโดยเครื่องบินในปี1999ได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกสและกลายเป็นส่วนปกครองพิเศษของประเทศจีนด้วยความที่เป็นเมืองคาสิโนอันโออาจึงได้รับการขนานนามว่าลาสเวกัสตะวันออกบ้านเมืองที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวสวยงามระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออกจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่มาเก๊านี่เองที่มีงานอันตรายเกินกว่าจะเข้าใจรออยู่Danger Hunter in Macau และคนที่มาที่มาเก๊าในครั้งนี้นั่นก็คือสวัสดีครับผมชื่ออิเคดะเทสึยะเป็นพิธีกรภาคสนามน้องใหม่ของรายการครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนด้วยนะครับเอาละครับแล้วที่มาเก๊านี่นะครับได้ยินมาว่ามีงานอันตรายมากเราอยู่ไปหากันเลยงานอันตรายที่มาเก๊านั่นก็คือก่อนอื่นไปถามผู้คนในเมืองกันก่อนดีกว่าทันใดนั้นโอ้ยโอ้ยที่ตรงนั้นโอ้ยดูมีผู้ชายคนนึงก่ออยู่ครับเขาทำอะไรของเขาเนี่ยผู้ชายคนนั้นน่ะเขาทำอะไรชายคนนี้เกาะอยู่ที่กำแพงของอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะมองยังไงก็แปลกประหลาดสวัสดีครับพี่ครับพี่ทำอะไรอยู่ครับพี่ครับพี่
กำลังติดตั้งแอร์ครับติดตั้งแอร์ครับเห็นพวกตีกอล์ฟเหรอครับจริงๆแล้วชายคนนี้กำลังทำการติดตั้งแอร์อยู่คอนโดมิเนียมสูงหลายชั้นแบบเก่าของที่นี่มักจะไม่มีพื้นที่ที่ติดตั้งพัดลมแอร์ให้ด้วยเหตุนี้จึงต้องห้อยโหนอยู่ที่กำแพงด้านนอกเพื่อทำการติดตั้งที่วางพัดลมแอร์ต้องนั่งอยู่บนร้านที่อีกฝั่งยังติดตั้งไม่เสร็จเพื่อขันน็อตโอ้ยบ้านนี้กินยากครับนี่ช่างเป็นงานที่อันตรายซะเหลือเกินไอ้นี่มันเป็นงานอันตรายนะครับคุณพี่ครับอย่าพูดเลยครับเดี๋ยวขาสั่นเอาพัดลมขึ้นมาได้แล้วพัดลมเอ้ามีเพื่อนพี่มาด้วยโอ้ยครับนี่ใช้ผูแล้วดึงเลยครับนี่มันเกินไปแล้วนะครับพี่พี่ทำอย่างนี้มันจะกระแทกไหมพี่มันจะพังไหมพี่บ้านนี้ยังง่ายนะครับที่ดึงกันอย่างนี้เลยนะครับพี่ถึงตัวแอร์จะกระแทกกำแพงบ้างก็ไม่สนใจสุดยอดเอาขึ้นไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้มันยังไงมันติดแล้วไม่เป็นไรหรอครับเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอครับใจเย็นโอ้นั่งร้านต้องรับน้ำหนักทั้งตัวช่างแล้วก็พัดลมแอร์พร้อมกันเลยครับแค่มองดูเฉยๆมือกำแน่นจนเหงื่อออกแล้วนะพี่เนี่ยโอ้โหแค่นี้ผมก็เกรงแทนเขาด้วยนะครับนี่มันงานอันตรายจริงๆนั่นแหละงานนี้ถึงมันจะอันตรายนะครับแต่ว่าทำงานบนที่สูงกว่าผมก็ยังมีแล้วก็อันตรายกว่าผมอีกเยอะแยะแค่นี้จิ๊บจิ๊บนี่มีคนที่ทำงานสูงกว่านี้อีกเหรอพี่ครับพี่ผมต้องไปที่ไหนผมถึงจะเจอเขาอะพี่มาเก๊าทาวเวอร์ครับที่นั่นมีเจอได้มาเก๊าทาวเวอร์ครับใช่แล้วเวที Danger Hunter ในคราวนี้ก็คือที่มาเก๊าทาวเวอร์สัญลักษณ์ของมาเก๊านั่นเองมาเก๊าทาวเวอร์ทำหน้าที่เป็นทั้งเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดูวิวเกาะมาเก๊ายอดนิยมความสูงของเสานั้นยิ่งกว่าโตเกียวทาวเวอร์คือสูงถึง338เมตรโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ใหญ่มากพอมองด้วยตาตัวเองจริงแล้วมันใหญ่มากครับโอ้กำลังรอคุณอยู่พอดีเลยครับผมอยู่แล้วครับคุณลาโดก้าประธานบริษัทมาเก๊าทาวเวอร์ออกมารับด้วยตัวเองโอ้วัดจอบวัดจอบโอ้โหลองมองขึ้นไปข้างบนดูสิครับบนนั้นน่ะเหรอครับครับโอ้มีคนโดดบันจี้จัมป์เหรอโอ้ยชีวิตมีขึ้นมีลงนี่โดดบันจี้จัมป์อยู่ข้างบนเหรอครับเนี่ยโอ้ยโดดบันจี้จัมป์ลงมาว้าวกิจกรรมขึ้นชื่อของมาเก๊าก็คือการกระโดดบันจี้จัมป์จากความสูง200เมตรสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับงานอันตรายอย่างนั้นหรือโอ้ยนะคนที่กำลังเดินมาคือคนที่เพิ่งโดดเมื่อกี้ใช่คุณชื่ออะไรคุณเขาชื่อชาลีชาลีคนที่มีหน้าที่ทำงานอันตรายในครั้งนี้คือคุณชาลีคนนี้อันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานไม่ต้องแล้วครับขอบคุณครับซีอยู่เลยไม่ต้องการคุณประธานละครับขอบคุณมากครับครับโชคดีครับงานสุดอันตรายที่ว่านั้นก็คือเดนจาวินาทีที่เอาชีวิตมาแขวนลอยอยู่กลางอากาศที่มาเก๊ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกลัวงานที่รอคอยเป็นงานที่จะต้องทำบนอากาศท่ามกลางลมแรงโอ้ไปที่ชอบที่ชอบเลยนะครับแหมปีนขึ้นไปจนถึงยอดสุดเลยถือว่าเก่งมากเลยครับใช่สูงเลยครับสูงมากครับนะฮะคนที่เสียงสูงใช่ไหมคือเขาเป็นรุ่นน้องผมที่บริษัทนะครับเจ้าอ้วนเนี่ยอันนี้ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับเนี่ยยังบ่อๆอยู่ครับยิ่งใช้คนที่เป็นมือใหม่ไปทำยิ่งรู้สึกว่าอันตรายยิ่งขึ้นมาใช่ป่ะเนี่ยฮะผมไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกครับแบบนี้ผมทำไม่ได้หรอกยังนายแค่เอาไปติดตั้งแอร์ก็พอแค่นั้นก็น่ากลัวแย่แล้วด้วย Danger Hunter in Macau งานที่ต้องทำในที่สูงยิ่งกว่าโตเกียวทาวเวอร์คือสูงถึง338เมตรก่อนอื่นต้องขึ้นลิฟต์ไปก่อนที่ตรงนั้นคือจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดที่โดดบันจี้จัมป์อีกด้วยพอไปอยู่บนแท่นกระโดดแล้วมองลงมาโอ้ยโอ้มันสูง
สูงมากครับสูงจริงอุ้ยนี่เป็นความสูงที่ไม่ไหวแล้วครับมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยเป็นอะไรไม่ไหวครับขาอ่อนครับขาอ่อนใครความสูงในจุดนี้คือ233เมตรที่ตรงนี้จะต้องทำงานอะไรครับเนี่ยเราจะทำความสะอาดครับอ๋อคลีนนิ่งอัพใช่ไหมครับชาถูกต้องแล้วคุณชาลีก็ให้ผ้าคีริ้วมาหนึ่งผืนโอ้ยสะอาดของพัชนาผมอีกที่ด้านนอกนะครับตรงไหนที่ด้านนอกออกไปนี่เหรอออกไปเลยพอหัวไปเลยเขาอ่อนอีกแล้วที่ที่อิเคดะจะต้องทำความสะอาดคือพื้นที่รอบนอกของหอชมวิวที่เป็นวงโดนัทจริงๆแล้วบริเวณนี้นักท่องเที่ยวสามารถออกมาเดินดูได้และเพื่อป้องกันการลื่นถลายหรือป้องกันอุบัติเหตุอื่นๆขณะก้าวเดินจึงต้องมีการทำความสะอาดอยู่เสมออันนี้เชิญครับออกไปได้เลยครับผมไม่ได้อยากจะออกเลยครับก้าวออกไปเอาละเริ่มทำความสะอาดได้โอ้ยมันสูงอะเนี่ยสูงสูงมากครับเตี้ยจะให้นี่มันหน้าผาไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ครับให้มันถูตรงนี้นะครับให้มันลึกๆกว่านี้ลงไปยื่นมือลงไปอีกสิครับโผล่หัวลงไปอีกหัวนะทิ่มลงไปลงไปยังไงโอ้ยไม่พอแล้วมั้งครับผมทำไม่ได้ครับตรงนี้ยังไม่พอผมมองข้างล่างไม่ได้เลยอ่ะโอ้ขาจะคลิวจะคลิวจะคลิวโอ้ยก้าวไม่ออกโอ้ยโอ้ยจะคลิวกินก้าวไม่ไปแล้วขยับไม่ไหวช่วงต่อไปจะเป็นวิกฤตในการทำงานบนที่สูงจากพื้นดินกว่า300เมตรNinja Hunter ครั้งแรกกับการไปต่างประเทศที่มาเก๊าซึ่งมีชื่อเสียงจากคาสิโนและมรดกโลกมาเก๊าทาวเวอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมาเก๊าความสูง338เมตรโดยคนที่จะมาลองประสบการณ์ครั้งนี้คือนักแสดงหน้าใหม่อิคิดะเทสิยะโอ้ยนี่มันหน้าผาไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ครับไอ้ตรงเนี้ยเหรออย่ามาทำเป็นนี่ใช่ไหมครับครับเอาหัวเช็ดลึกๆสิครับเอาหัวเช็ดหรือมือเช็ดครับเอาหัวทิ่มลงไปจะได้ลึกๆเนี่ยพอแล้วไหมครับโอ้ผมทำไม่ได้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ไปเลยครับผมมองข้างล่างต้องแย่แน่โอ้ยถ้ามองข้างล่างไปดิโอ้ยจะไปมองทำไมหัวใจวายโอ้ยโอเคต่อให้วิวสวยงามขนาดไหนแต่สำหรับอิคิดะที่กำลังทำงานอยู่แล้วเป็นวิวที่น่ากลัวมากกว่าโอ้ยแดงเจอที่ความสูง233เมตรเป็นความสูงที่เหนือจินตนาการจริงๆโอ้ยนี่มาเอาชีวิตมาเสี่ยงชัดๆโอ้ยก็ดูมันเล่นสูงซะขนาดนี้ครับโอ้ยจะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้นี่มันสิ่งสกปรกนี่ค่อนข้างจะสะสมอยู่เยอะเลยงานที่เสี่ยงชีวิตขนาดนี้ดึงจุดสนใจจากสายตานักท่องเที่ยวได้พอสมควรหลังจากผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงการทำความสะอาดก็เสร็จสิ้นโอ้สวัสดีครับโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่แค่นี้นะครับไปทำงานต่อไปอีกนะครับไปทางด้านหน่อยมีอีกเหรอครับใช่แล้วงานยังไม่จบเท่านี้อะไรอะไรต่อจากนี้ก็จะมีคุณอาเคามาทำด้วยและพาไปสถานที่ที่แดนเจอร์ยิ่งกว่านี้อีกเอ้ยนี่คือจะปีนบันไดขึ้นไปเหรอครับสิ่งที่รออยู่คือบันไดที่อยู่ด้านในหอคอยด้วยบันไดนี้จะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันนะเอ๊จะโผล่ที่ไหนเนี่ยโอ้สว่างดีจังเลยเนาะโอ้ด้านนอกโอ้มองเห็นวิวข้างนอกเลยว้ายน่ากลัวอีกแล้วโอ้ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวอีกแล้วที่มาถึงคือความสูง308เมตรต่อจากนี้ก็ต้องใส่สิ่งนี้ด้วยครับโอ้โหไอ้เนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณอาเขาดึงออกมาเป็นเหมือนกับท่อแก้วนี่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยอะไรอ่ะนี่คือหลอดไฟครับหลอดไฟแวบๆหลอดไฟเหรอครับจะใช้มันทำอะไรครับจะเอาไปติดมันตรงยอดของมันนะครับที่บนสุดนู่นเลยนะตรงยอดเลยครับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอ้นั่นนะครับตรงนั้นน่ะโอ้ทำไมไม่เอาของดีๆไปติดมันจะได้ไม่ต้องเสียอะไรแบบนี้โอ้ตายละโกหกใช่ไหมเนี่ยภารกิจคราวนี้คือการขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟที่ปลายสุดของทาวเวอร์หลอดไฟนี้จะทำให้เครื่องบินรู้ว่าบริเวณนี้มีหอคอยอยู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากโอ้ย
เอาล่ะครับผมคิดว่าจะขึ้นไปจนถึงบนสุดเริ่มปีนขึ้นไปแล้วโดยเป้าหมายคือยอดเสาโอ้ยน่ากลัวนี่ขึ้นมาสูงมากแล้วเนี่ยโอ้ยกี่ขั้นแล้วโอ้ยน่ากลัวมากขาไปจะคลิ้วครับก้าวต่อไปไม่ได้แล้วขาไปข้างหน้าสิก้าวก้าวอีกอิเคดะทัสจิอายุ27ปีจริงๆแล้วความฝันของอิเคดะคือการได้เป็นนักบินอวกาศและตอนนี้เขากำลังเข้าใกล้อวกาศที่เขาเฝ้าฝันมาโดยตลอดโอ้ยโอ้ยโอ้โหลมกระโชกแรงมากๆเลยครับตอนนี้ครับโอ้ยในขณะที่ต้องต่อสู้กับความกลัวลมแรงแต่ขาก็ยังก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อมองลงไปข้างล่างว้ายโอ้ยสูงอยู่เลยโอ้ยสูงสูงมากโอ้ยไม่ไหวแล้วจะให้มองทำไมโอ้ยโอ้ยเอาไปต่อเอาไปต่อสูงมากอีกประมาณ10เมตรจะถึงยอดแต่ว่าทันใดนั้นโอ้ยมือไม้อ่อนแรงจับจะไม่มีแล้วมือป้อแป้โอ้ยโอ้ยไม่มีแรงด้วยความตื่นเต้นถึงขีดสุดและความล้ายิ่งทำให้แรงหายไปเรื่อยๆสุดท้ายจะตัดสินแพ้ชนะก็ด้วยพลังใจไอ้เอาสิมาเฮ้ยถึงยอดแล้วครับถึงแล้วผมถึงแล้วผมมาถึงยอดแล้วโอ้หลังจากที่เริ่มปีมาได้1ชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงยอดแต่ว่าโอ้แค่ผมหมดแรงยึดแล้วผมไม่มีแรงจะยึดแล้วโอ้ยมันสูงมันสูงสูงครับอะไรไม่รู้ระยงระยางโอ้ยน่ากลัวเกินไปแล้วปวดที่ผมยืนไม่ได้เลยเนี่ยขาไม่มีแรงยืนอ่ะโอ้ยมีที่แค่นี้โอ้ณตรงนี้การเคลื่อนไหวของอิเคดะก็หยุดลงพอดีที่ความสูงจากพื้น338เมตรแรงลมเกิน20เมตรในจุดนี้จะเกิดอะไรขึ้น